เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มกันในเรื่องของ e-tag invoice นะคะซึ่งในเรื่องของ e-tag invoice เนี่ยยูเพิ่งได้ดูศึกษามาแค่2อาทิตย์ก่อนที่จะได้ assign จากพี่ป้องมาว่าAOP ของยูจะมีตัวนี้ในปีหน้าก็เลยรีบไปควานหาซึ่งข้อมูลถ้าเกี่ยวพี่ไรหรือคุณหยกถามมาอาจจะตอบไม่ได้นะคะก็ขอหลังจากงานนี้แล้วเดี๋ยวไปศึกษาแล้วไปตอบรอบๆให้นะคะขอไว้ก่อนค่ะก็จะมีส่วนทั้งหมดที่ส่วนใหญ่ที่ยูคัดออกมาก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมีส่วนของผู้ขายนะคะซึ่งระบบเป็นซึ่งจะต้องประกอบด้วย3ส่วนก็คือเรื่องของระบบบัญชีของผู้ประกอบการก็คือโปรแกรมตัวนึงระบบบัญชีของผู้ประกอบการแล้วก็มีโปรแกรมส่วนของผู้ประกอบการอีกโปรแกรมนึงแล้วก็มีโปรแกรมของสรรพากรซึ่ง2ตัวนี้จะต้องเชื่อมกันนะคะส่วนแรกของผู้ซื้อเนี่ยก็จะเรื่องของใบภาษีที่เขาจะต้องได้รับในรูปแบบของ PDF file ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากนั้นก็คือส่วนของสรรพากรที่เราจะต้องส่งผ่านทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เหมือนกันในระบบนะคะซึ่งแบบฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะเป็นตอนนี้มันมีอยู่แค่ผู้ให้บริการในการออก